อึ้งน้ำใจภรรยาอาหารและเงินสั่งให้เท่าลูกแท้ๆทายาทอีกคนนุ้ยเชิญยิ้มที่ตั๊กสิริพรดูแลเป็นอย่างดีแม้เป็นลูกติดอดีตภรรยาเก่าสามีแฟนๆน่าจะทราบกันดีว่าตั๊กสิริพรอยู่ยอดหรือชื่อที่ใช้ในวงการบันเทิงว่าตั๊กลีลานักร้องและนักแสดงตลกหญิงชาวไทยนั้นชีวิตส่วนตัวได้แต่งงานกับนุ้ยเชิญยิ้มชูเกียรติเอี่ยมสุขนักแสดงตลกและมีลูกชายด้วยกันคนเดียวชื่อน้องภูภูสิทธิ์เอี่ยมสุขแต่น่าจะยังมีหลายคนไม่ทราบเช่นกันว่าจริงๆแล้วตลกสาวและสามีนุ้ยเชิญยิ้มหรือชูเกียรติเอี่ยมสุขมีลูก3คนหลังจากตั๊กได้เคยโพสต์ภาพเปิดตัวลูกชายและลูกสาวผ่านทาง Instagram ส่วนตัวพร้อมทั้งแคปชั่นว่า3พี่น้องและข้อความมาเยี่ยมลูกชายคนโตเป็นทหารเรือใกล้จบแล้วโคตรเท่เลยลูกนี่คือความภูมิใจของพ่อแม่ค่ะงานนี้ก็ทำเอาแฟนคลับหลายคนแอบสงสัยว่า3คนนี้คือใครเป็นอีกหนึ่งครอบครัวบันเทิงที่น่ารักและอบอุ่นกันมากๆและนับว่าเป็นความโชคดีของตลกชื่อดังหนุ่ยเชิญยิ้มที่นอกจากจะได้ภรรยาทั้งสวยทั้งเก่งแล้วยังจิตใจดีอีกด้วยโดยเฉพาะเรื่องลูกติดกับอดีตภรรยาอีก3คนของนุ้ยที่ตั๊กสิริพรรักและดูแลเหมือนลูกแท้ๆร่วมกับน้องภูลูกชายจนคล้ายกับเป็นคุณแม่ลูก4ไปเลยทั้งนี้นุ้ยเชิญยิ้มเคยได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับครอบครัวในรายการว่าตนนั้นมีลูกทั้งหมด4คนคือลูกที่เกิดจากภรรยาเก่าคือโป้งอายุ24ปีเป้อายุ23ปีสวยอายุ20ปีและน้องภูอายุ14ปีซึ่งลูกทุกคนก็ดูแลกันดีและตนก็ส่งเสียลูกทุกคนและส่วนใหญ่ก็เรียนจบและทำงานแล้วอย่างน้องเป้เองก็อยู่บ้านกับตั๊กเรียนปริญญาโทที่รามคำแหงหรือป้องก็อยู่กับแม่ของเขาหรือน้องสวยก็เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามปี3ล่าสุดตั๊กสิริพรโพสต์รูปแสดงความยินดีกับน้องเป้ภาคขวัญลูกสาวคนเก่งที่ประสบความสำเร็จไปอีก9ระบุว่าแม่ภูมิใจกับลูกที่สุดเลยคนเก่งจบปริญญาโทแล้วเย่เก่งมากเลยลูกตอนนี้ก็เหลือเจ้าภูอีกคนเดียวที่ยังไม่จบซึ่งก็มีเพื่อนๆในวงการและแฟนคลับคอมเมนต์ยินดีจำนวนมากก็ทั้งเก่งทั้งสวยหล่อกันขนาดนี้จะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่อบอุ่นและสมบูรณ์แบบสุดๆไปเลยก็ว่าได้ขณะที่น้องเป้ก็โพสต์รูปเดียวกันพร้อมขอบคุณทั้งพ่อนุ้ยและแม่ตั๊กที่คอยเป็นกำลังใจให้เสมอมาขอบคุณครอบครัวที่คอยให้กำลังใจคอยซัพพอร์ตเสมอมาค่ะรักมากๆนะคะชีวิตคือการเรียนรู้และการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดเป้เรียนจบป.โทแล้วล่าสุดนุ้ยเชิญยิ้มก็ได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นสุดซึ้งในวันครบรอบแต่งงานว่า2545ถึง256520ปีเมื่อเราแก่ไปด้วยกันเมื่อเราเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามอายุแต่มีหนึ่งสิ่งที่จะไม่เปลี่ยนไปเลยคือผมจะรักคุณสิริพรตลอดไป